สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบักกะบูรามาช่วงแนะนำภาพยนตร์เข้าใหม่ Coming Soon ครับผมครับผมสุดสัปดาห์นี้นะครับจะมีหนังเข้าใหม่หลายเรื่องนะครับเราคัดมาทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับที่น่าสนใจในสุดสัปดาห์นี้ครับผม Coming Soon ก็ต้นเดือนตุลา2ตุลาเดือนตุลาจริงช่วงต้นๆยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ฮะก็คือเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนน่ะจะหนังผีช่วงฮาโลวีนมาสารจริงๆแล้วช่วงเดือนต้นเดือนตุลานะครับเป็นช่วงปราบเซียนนะครับหนังที่เข้าฉายมักจะไม่ค่อยทำเงินในช่วงนี้ก็เขาไม่ได้คาดหวังเก็บเงินกันช่วงนี้เพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงจริงๆเมื่อก่อนตุลาเป็นช่วงเสร็จช่วงปิดเทอมนี่มันก็จะมีหนังการ์ตูนหนังอะไรมาแต่ว่ายังไม่มาช่วงวันที่ต้นเดือนนี้แหละมันจะไปช่วงท้ายๆใช่ช่วงท้ายก็จะมีทั้งการ์ตูนแล้วก็หนังผีฮะมาเริ่มกันด้วยหนังขัดจังหวะนิดหน่อยหมายถึงว่าขั้นเวลาเพราะช่วงนี้เป็นเวลาที่หนังไม่ค่อยทำเงินก็หมายถึงว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังแถมมาหรือเปล่านี้ไม่ใช่เขาตั้งใจซื้อเป็นหนังที่คุณภาพสูงนะแล้วก็เข้าในสายประกวดของเทศกาลเมืองคานด้วยนะคุณครับผมหนังเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่า The Homesman ครับครับผมเป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยทอมมี่ลีโจนฮะหลายคนอาจจะชื่อชื่อนี้มันชื่อดาราไม่ใช่ชื่อผู้กำกับหนี่อะไรเงี้ยทำไมเขาถึงมากำกับฮะก็ทอมมี่ลีโจนนะครับก็เป็นดาราที่ผันตัวมาทำงานเบื้องหลังนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับทำมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็รับคำวิจารณ์ในแง่บวกเสมอมาเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่านอกจากมีผู้กำกับชื่อทอมมี่ลีโจนแล้วเขาก็ยังนำแสดงเองแล้วด้วยยังมีนักแสดงร่วมนะเป็นผู้หญิงฮิลลารีสแวงครับสองนักแสดง2รางวัลออสการ์ครับครับผมแล้วก็ยังมีนะครับนักแสดง3รางวัลออสการ์นะครับเมอริลสตีฟครับก็เห็นว่ามารับเชิญเล็กๆนะฮะแล้วก็มีบรรดามนุษย์ป้าในเรื่องก็คือเป็นดารารุ่นใหญ่ฮะก็มาร่วมเรื่องค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าด้วยมนุษย์ลุงพามนุษย์ป้าข้ามทะเลทรายนะซะอย่างนั้นก็จริงๆก็คือเป็นเรื่องของมนุษย์ป้า3คนซึ่งจะต้องเดินทางฝ่าผจญภัยไปในทะเลทรายกว้างๆว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอทั้งอินเดียแดงเจอทั้งเผ่าอะไรต่างๆมากมายซึ่งนี่คือสิ่งที่หนังเรื่อง Homesman นำเสนอไว้ครับครับผมนะครับพิจารณานะครับจากลักษณะของหนังนะครับทามมิ่งในการเข้าฉายแม้ว่าทามมิ่งเนี่ยในการเข้าฉายจะเป็นทามมิ่งที่ดีมากนะครับเนื่องจากไม่มีหนังใหญ่มาขัดคอแต่เข้าใจว่าช่วงนี้น่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างซบเซานะครับแล้วก็หนังที่ฉายเนี่ยศักยภาพในการทำเงินนะครับอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนักนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้นะครับคิดว่าอาจจะไม่ทำเงินมากนะครับอาจจะค่อนข้างน้อยนะครับคิดว่าอาจจะได้โรงค่อนข้างจำกัดด้วยนะครับผมก็เป็นหนังที่ประเมินแล้วความน่าจะทำเงินต่ำครับผมมาดูว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะดวงดีขึ้นมาทำเงินก็ได้หนังมนุษย์มาลุงกับมนุษย์ป้าเนี่ยนะนี่ฮะได้ four of one ครับแปลว่าอะไรแปลว่ามีไม้เท้า4อันก็คือการทำเงินไม่ดีครับต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้คาดหวังสูงก็ยังไม่ได้เท่าไรมาเรื่องถัดไปดีกว่าครับมาหนังที่เข้าวันที่2ตุลาอีกเรื่องนึงเป็นแอนิเมชันครับแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับเป็นภาคต่อนะครับชื่อว่า Planes นะครับ Fire and Rescue ครับครับผมเป็นภาพยนตร์การ์ตูนจากค่ายดิสนีย์ครับผมก็หลังจากที่มีภาคแรกเข้าฉายนะครับที่ชื่อว่า Planes นะครับภาคนี้ก็มาสานต่อความสำเร็จนะครับคุณตั้มรู้ไหมว่าหนังเรื่องนี้นะครับจริงแล้วในอเมริกานะครับเขาไม่ได้ลงโรงฉายตอนแรกเขากะออกวิดีโอนะครับแล้วตอนนี้แต่มาคือฮิตกระฉูดเลยจริงๆเรื่อง Plane Fire Rescue เนี่ยเหมาะจะดูลงนะครับเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินดับเพลิงซึ่งเกิดไฟป่าแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือการวาดสร้างสรรค์ฉากไฟไหม้ต่างๆเห็นว่ามีการดำเนินฉากไฟไหม้ได้ดีแล้วก็มีการใช้เอฟเฟกต์ภาพของเรื่องฉากไฟไหม้ที่สวยที่สุดและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดครับผมก็เป็นหนังที่น่าสนใจมากนะครับถ้าดูจากเวลาที่ฉายนะครับดูจากลักษณะของการเป็นแอนิเมชันนะครับซึ่งเข้าฉายในช่วงที่ปิดเทอมนะครับคุณตั้มแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยภาคก่อนหน้าทำรายได้เอาไว้น่าพอใจพอสมควรในเมืองไทยนะครับภาคนี้ผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นหนังที่ทำเงินอีกเรื่องนึงนะครับของช่วงปิดเทอมนะครับในเดือนตุลาคมครับงั้นเรามาดูดวงหนังให้กับ Plane Fire and Rescue กันดีกว่าดูว่าจะสามารถช่วยเหลือกอบกู้นะครับอุทยานแห่งชาติให้พ้นจากไฟไหม้ได้หรือไม่ไม่ใช่พูดถึงว่าเขาจะทำเงินมากน้อยแค่ไหนดีกว่าครับได้ไพ่อะไรครับ Knight of Swords ครับและดูน่ากลัวน่ากลัวครับเสียงก็บอกเลยฮะน่ากลัวครับ คือเป็นหนังที่ดิสนีย์คาดหวังในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็ประสบปัญหาอะไรหลายๆอย่างเป็นไปได้ไหมว่าคนจะไม่ดูที่โรงแต่ว่าไปดูในตลาด DVD ก็เป็นไปได้เพราะหนังเรื่องนี้อาจจะออกแผ่นหรืออาจจะมีอะไรให้ดูแล้วก็ได้และอย่างนึงเพลนก็เห็นคุณว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่อ่ะมาเรื่องถัดไปดีกว่าครับเป็นหนังผีฮะเป็นหนังที่หลายคนนะครับน่าจะ
รอคอยกันมานะครับเป็นหนังที่ชื่อว่าแอนนาเบลนะครับชื่อนี้คุ้นๆนะคุณก็ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับนะครับหนังเรื่อง The Conjuring นะครับซึ่งน่ากลัวเนาะจนคนแบบขนลุกขนพองในปีก่อนๆนะครับแอนนาเบลคือตุ๊กตานะครับที่อยู่ในเรื่อง The Conjuring ซึ่งเขาทำมาเป็นภาคแยกในเรื่องนี้ครับก็คือเป็นเรื่องหยิบเรื่องราวเฉพาะเรื่องของตุ๊กตาแอนนาเบลเลยเพราะว่าอยู่ใน Conjuring เนี่ยก็คือแค่เป็นตัวตุ๊กตาวางโชว์อาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรมากว่าผีของเขาคืออะไรแล้วก็วิญญาณที่ฝังอยู่ในแอนนาเบลคืออะไรและครั้งนี้เนี่ยเขาจะดำเนินเรื่องให้รู้สึกว่าแอนนาเบลคุกคามคนขนาดไหนคือจุดเรื่องจุดที่น่าสนใจของแอนนาเบลก็คือว่าเราจะไปดูความระทึกขวัญไปดูสิ่งที่พุ่งกับสไตล์ของพุ่งกับคอนเจอริงอ่ะจะเห็นชัดมากในหนังเรื่องนี้เพิ่มขึ้นด้วยครับผมแอนนาเบลนะครับแม้ว่าช่วงนี้จะมีหนังเข้าฉายหลายเรื่องนะครับแต่ว่าแอนนาเบลเป็นหนังที่เป็นหนึ่งในหนังที่มีคนรอคอยมากที่สุดเรื่องนึงนะครับหลังจากที่เดอะคอนเจอริงเข้าฉายนะครับเป็นหนังที่ทางค่ายต้นสังกัดนะครับได้วางไว้ว่าเป็นหนังที่น่าจะทำให้ผลักดันให้ทำเงินนะครับผมเชื่อว่าเขาจะทำสำเร็จนะครับคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำเงินเรื่องนึงนะครับในช่วงนี้นะครับประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับมาดูดวงให้กับตุ๊กตาผีนะครับเป็นคิดว่าตัวเองเป็นผีนะครับไม่ใช่เราต้องคิดว่าเราเป็นตุ๊กตาผีซะงั้นคุณชอบทักไม่ใช่ครับ Nine of Cups ครับหนังเรื่องนี้ทำเงินสูงมากผิดคาดทีเดียวคือถือว่าประสบความสำเร็จดีครับสมอุดมสมบูรณ์อย่างมากได้ Nine of Cups เลยครับก็คือเป็นหนังผีที่ทำเงินแน่ๆชัวร์เลยสัปดาห์นี้ใครๆก็แห่ไปดูเพราะฉะนั้นลุ้นกันว่าจะเป็นหนังที่โค่น The Maze Runner ได้ไหมก็เป็นหนังที่เราเห็นตรงกันนะครับมาอีกเรื่องนึงแถมท้ายครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะแนะนำวันนี้นะครับเป็นหนังที่สร้างจากการ์ตูนนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับชื่อว่ารูโรนิเคนชินครับครับเกียวโตทะเลเพลิงครับเรื่องนี้ใครที่เป็นแฟนการ์ตูนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอยากดูรอดูมากเลยแล้วเหมือนเรื่องนี้เป็นภาคต่อด้วยใช่ฮะคือใครแบบเอ้ยประมาณใครอยากดูใครเป็นแฟนการ์ตูนเนี่ยเรื่องนี้อยากดูมากแต่เรื่องนี้มีข้อเสียนิดนึงคือเรื่องนี้เข้าบ้านเราอ่ะภาคไทยหมดเลยอ่ะคือแฟนการ์ตูนนี่ดูมาจากเสียงการ์ตูนนะแฟนการ์ตูนจะหาทางโหลดแล้วฟังเสียงญี่ปุ่นเขาหาทางเขาเนี่ยเขาหาของเขาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเขาอยากดูในโรงไงแล้วเขาก็แฟนๆก็จะบ่นโน้ตไปภาคไทยเลยเคนชินเนี่ยนะครับปกติแล้วหนังญี่ปุ่นที่สร้างจากการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะออกมาแล้วดูประหลาดๆนะครับแต่เรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่แฟนคลับบอกว่าสร้างออกมาแล้วดูดีนะครับดูไม่น่าเกลียดมันเป็นแอคชั่นไงมันเป็นการ์ตูนแอคชั่นแล้วก็เป็นเรื่องการต่อสู้ฉากฟันดาบแล้วมีอะไรเท่ๆอ๋อมีอันนึงก็คือเพลงประกอบฮะเพลงประกอบวงนี้ครับวง One O'clock อ้าวไม่ใช่ One O'clock อ่ะถามว่าอะไรกันแน่ One O'clock ฮะถ้าเกิดเป็นแฟนจริงๆอ่ะต้องอ่านว่า One O'clock ครับแต่ถ้าเป็นแฟนเราเป็นเจฮะเราก็ต้องชัดเจนหน่อยเจร็อกครับผมหนังเรื่องนี้นะครับแม้ว่านะครับแฟนคลับคิดว่ามันดูแล้วน่าจะสุขสมหวังแต่ปัญหาคือว่าหนังแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ดูจริงๆแล้วน่าจะเป็นกลุ่มคนที่น่าจะใกล้ชิดกับการดาวน์โหลดนะครับผมเชื่อมั่นว่าคนที่จะมาดูโรงแล้วก็การที่โรงฉายอาจจะค่อนข้างจะไม่ได้เปิดกว้างมากและอาจจะถูกลดรอบเร็วนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้อาจจะทำเงินได้ไม่ถึงที่คาดหมายไว้นะครับแต่ไม่ถึงขั้นกับเจ๊งน่าเกลียดนะครับทำเงินระดับพอสมควรแต่ไม่ถึงเป้าครับมาดูดวงให้กับหนังเรื่องนี้ดีกว่าครับเคนชินเราจะทำเงินไหมไม่แน่นะคุณแฟนคลับฟันฟันไพ่ขาดนะครับได้ไพ่อะไรทัวร์เพนทาเคิลครับเจ๊งเลยครับเจ๊งเลยครับไพ่นี้แปลว่าอะไรก็ได้เหรียญ2อันนะครับก็คือเงินแทนที่ได้เยอะมากมายได้แค่2อันหมายถึงว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างอาจจะมีการว่าถ้าเกิดคาดหวัง10ล้านอาจจะได้แค่2ล้านก็ประมาณนั้นอาจจะคาดหวัง10อาจจะได้แค่2แต่เขาก็คือกลายเป็นดาวน์โหลดไปหมดเลยเขาอาจจะออกแผ่นแล้วได้ก็ได้เพราะว่าคนอยากดูภาคเสียงในฟิล์มเยอะมากในเสียงออริจินอลแต่ว่าทีนี้เวลาฉายเขาฉายเป็นภาคไทยจริงๆพันธมิตรก็โอเคนะพันธมิตรภาคก็สนุกเป็นแบบพันธมิตรนะเนาะครับก็คือมาทั้งหมด4เรื่องที่เราแนะนำวันที่2ตุลาครับใครอยากดูเรื่องอะไรแล้วเรามาลุ้นกันว่าเรื่องไหนจะทำเงินสูงสุดบ้างและเรื่องไหนสามารถโค่น The Maze Runner ได้นะครับก็รอลุ้นกันสัปดาห์หน้าครับ